ขององรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับในช่วงเบต้าไลฟ์ by TQM วันนี้จะพาไปดูกันนะครับกับการมองหาประกันสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมีการพัฒนาไปค่อนข้างเร็วนะฮะการวางแผนการทําประกันการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันเช่นกันวันนี้จะพาไปดูกันกับโรคโรคหนึ่งนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเราเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้ตึกฮะ บางคนอาจจะบอกเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแต่วันนี้เป็นโรคแพ้ตึกนะครับมันจะมีความน่าสนใจยังไงหรือว่าจะร้ายแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโรคแพ้ตึกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะครับกับมนุษย์ออฟฟิศหลายคนในตอนนี้นะครับที่เวลาเข้าไปทํางานไปอยู่ในออฟฟิศไปอยู่ในตึกเนี่ยนะฮะพอไปอยู่ในที่แคบ,แคบ ก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยรู้สึกอ่อนเพลียนะฮะที่ไม่ได้รับอากาศที่ถ่ายเทไม่ได้เห็นธรรมชาติที่สดใสเนี่ยนะครับก็อ่อนเพลียระคายเคืองจมูกมีอาการาง่วงเหงาหานอนซึมเศร้าเนี่ยหลายคนอาจจะอีะเราขี้เกียจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นโรคแพ้ตึกก็ได้นะครับซึ่งโรคแพ้ตึกเนี่ยนะครับมีสาเหตุสําคัญนะครับมาจากที่ร่างกายได้รับสารพิษมลภาวะภายในอาคารนะครับมีจากหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่วาจะเป็นเรื่องของ โครงสร้างของวัสดุอาคารนะครับสีที่ใช้ในอาคารการถ่ายเทของอากาศในอาคารถ้าหากว่ามีสารพิษตกค้างมากๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายได้นะครับ แล้วถ้าหากว่าเราออกไปนอกตัวอาคารเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมากระปี้กระเป๋ามากขึ้นพอกลับเข้ามาอยู่ในตึกอีกก็จะเป็นอีกเนี่ยนะฮะหลายคนก็เลยเอยสรุปว่าเราเป็นอะไรกันแน่ซึ่งลักษณะอาการแพ้ตึกนะครับถ้าหากว่าเวลาที่ไปอยู่ในที่อับที่แคบในออฟฟิศที่ไม่ได้มีความถูกสุขลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการหนาวเป็นไข้เจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับ ซึ่งเราก็จะมีวิธีการป้องกันโรคแพ้ตึกมาฝากกันเช่นกันนะฮะวิธีก็คือง่ายๆครับเพียงแค่เปิดประตูหน้าต่างทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้นนะครับทำความสะอาดสถานที่ทํางานอยู่เสมอให้ปราศจากเชื้อโรคปราศจากฝุ่นเป็นอุปกรณ์ในสนํงงานักงานที่เก่าแล้วก็ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับอยู่ในสถานที่ที่มีความสะอาดอากาศถ่ายเทก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครว่าโาครคภัยแค่เจ็บที่มีการวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องรับมือให้ทันเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศหลายท่านนะครับควรจะมีการ ทำประกันสุขภาพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือนนะครับผ่อนสบาย0%คุ้มครองสูงสุด4,000 0บาทนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้การทําประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนลดหย่อนภาษีได้กด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินนะครับเรื่องของประกันที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับในช่วง Better Life by TQM จาก TQM Insurance Broker ครับ